จำต้องพยากรณ์มันจำต้องนะครับมันถูกบังคับเห็นภาพต่างนะครับถ้าหากว่าตาสีตาสานายมีนายมาพ่อค้าอะไรต่างๆนะมาฝันมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะมองข้ามหมดนะพระองค์ก็ใช้กุศโลบายวิธีการสั่งสอนจากนี้แผนที่บางวันพรุ่งนี้จะไปไหนสวดฝันฝันเสร็จพรุ่งนี้จะไปไหนพ่อค้าก็บอกเอาไปแลกเช็คอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมไปซื้อข้าวไปรับออเดอร์โดนสั่งมากี่อะไรก็ว่าไปไปรับออเดอร์ถ้าหากว่าฝันร้ายที่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าไปแนวนั้นเลยนะครับพรุ่งนี้จะไปไหนเพราะว่าบอกเวลาบอกความฝันก็รู้ว่าเป็นร้ายแล้วนะครับอย่างเช่นมาอีแรงข้าไปแล้วไปหยดลงทั้งกะปิเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นฝันร้ายใช่ป่ะเอาล่ะพระพุทธเจ้าก็ถามคนฝันพรุ่งนี้จะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะว่าจะไปรับเช็คเนี่ยเช็คมาแล้วเนี่ยเช็คโอ้โห15 ล้าน20 ล้านเลยไม่รู้ตื่นเช้ามาจะไปทำอะไรเนี่ย15 ล้านบอกก็เลยอย่าไปดีกว่าเนี่ยมันเลทไปสักหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปขึ้นตรงตามนี้เลยอย่าไปไม่ดีหรอกคนจะได้เงิน15 ล้านมันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้ามาห้ามได้ไงวะเอ้ยกูฝันขนาดนี้โหกูกำอยู่แล้วเวลาเนี่ยนะอย่าไปอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะไม่บอกก็มึงมาปรึกษากูล่ะมึงไม่เชื่อกูแล้วมึงมาทำหอยทำไมวะประมาณใช่ไหมฮะถ้าไม่เชื่อมันในตัวกูจะมาทำหอยทำไมวะเนี่ยเสียเวลากูอีกแบบหนึ่งเนี่ยแต่พระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้นะนี่ลูกหอกพูดลูกหอกพูดใช่ไหมฮะเอาละเป็นว่าพ่อค้าที่ว่าเนี่ยไม่ยอมฟังเสียง AM FM รู้ไหมพระเจ้าพระองค์รู้พระสัพพัญญูโอ้ยจริงๆนะรู้หมดทุกตัวสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนะปรากฏว่าผลนะไอ้พ่อค้าที่ว่านี้จะเอาเงินไปขึ้นธนาคารสมมุติ15 ล้านไปไม่ถึงเลยถูกหมาวิ่งชนตายกลางถนนก่อนหมามันวิ่งมาชนไอ้แค่หมาชนนะถ้า10 ล้อชนจะขนาดไหนไอ้แค่หมาน่ะหมาวิ่งชนตายโอ้โหมันคืออะไรกันมันชนตรงไหนวะเอาให้จะบอกรู้จักคนกลัวตายไหมเนี่ยใช่ไหมถือจะข้ามถนนอยู่แล้วเช็คกันนะฝั่งนู้นก็ไปธนาคารแล้วจะข้ามที่ม้ามาจากไหนไม่รู้วิ่งพรวดมาชนบ้านเอวฟังชนบ้านเอวนะมันประกอบการกลัวตายก็โดดเยกเลยอะไรข้าไปกินทีเนี้ย10 ล้อเสยแล้วครับมันเด้งเลยเห็นไหมคำอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าไอ้พ่อค้าที่ว่านั้นไปหารือกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเห็นไหมครับไปหารือไปคือไปคนเดียวเนี่ยเรื่องนี้ก็เงียบกริบไม่มีใครสานต่อแต่ถ้าหากว่าไอ้เจ้าสัวที่ว่าเนี่ยเรียกมันว่าเจ้าสัวก็แล้วกันนะขออนุญาตเรียกมันว่าเจ้าสัวก็แล้วดีไหมดีนะถ้าหากว่ามีลูกน้องตามไปด้วยนะได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสตรงนั้นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ถ้ามีพยานติดตามเลยเรื่องใหญ่เลยพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าอย่าไปพวกนี้อย่างเงี้ยยืนยันนั่งยันนอนยันนะฮะชื่อเสียงพระพุทธเจ้าจะออกโด่งดังกันโอ้ยแน่นอนที่สุดแล้วครับแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่ฮะนะเจ้าสัวถือเช็คไปถึงเรื่องใหญ่นะถ้าหากว่าไม่มีใครรู้เห็นเรื่องที่พระเจ้าห้ามไว้ก็หายไปในอากาศถ้ามีผู้ใจผู้ใดเห็นรู้เห็นปุ๊บเรื่องนั้นก็ตีแผ่ไปโอ้ยตอนนี้ทวีคูณเป็น100 เท่า 1,000 เท่าแล้วนะก็เชื่อว่า
เชื่อว่าที่ว่าเนี่ยนะพระเจ้าประทินประเสริฐที่โกศลไม่ได้ไปคนเดียวหนึ่งนั่นก็คือศรีพารเมียไงเห็นไหมครับที่ผู้เสด็จจะไม่มีพยานบุคคลหรืออาจจะมีมหาเล็กมหาน้อยตามไปด้วยก็ได้เพราะเราท่านก็เกิดไม่ทันใช่ไหมล่ะไปต่อเอาละเอาเป็นว่าทีนี้เมื่อเวลาเขตจนาน้อยมันไล่ทันงูทีนี้ก็คาบแล้วครับงูไว้ตำหาทำไมงูแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเอองูแบบเนี้ยไว้ตำหาทำไมเสมือนกับคนที่มีอะไรล่ะอำนาจนั่นเอาไว้ตำหาอะไรเงี้ยเพราะงูมันมีฤทธิ์เดชใช่ไหมมันฉกปุ๊บก็เรียกว่าเสมือนหนึ่งผู้มีอำนาจไงเห็นไหมครับเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกพี่ที่ว่าเนี่ยถ้ามันจะคิดไม่ได้ของแค่ง่ายๆจะตายนะเอาเป็นว่าเป็นงูกันแล้วกันพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาได้สดับเช่นนี้ไปไงต่อก็เลยถือโอกาสไหนไหนเมื่อมึงมาถามกูแล้วกูเล่ามึงฟังแล้วกัน นึกสิทธาโคตรผู้อยู่ข้างแถวนี่พูดจาเงี้ยนะสิทธาโคตรผู้อยู่ข้างแถวนี่นั่งพูดอยู่นี่รู้ป่ะรู้แล้วจะมาเล่าให้ฟังไหมฟังให้ดีนะตอนนี้เป็นเรื่องเราอย่ากระพริบตานะใส่ใจหน่อยนะมึงงั้นหมดนะทรัพย์สินขานที่หามาได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสะสมมาตั้งแต่ไหนนะได้เจอพวกพรามเอาไปหล่อไปกินหมดนะรู้ไหมมันจะหมดเนื้อหมดตัวกระตรงนี่แหละก็จะหลอกกินสมบัตินะของเจ้านะรู้ไหมเอ๊ะมาถึงตรงนี้มันก็ใกล้เคียงกับบ้านเมืองเราหรือเปล่าไม่แซ่บอนาคตในภายข้างหน้านายโน้นนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคำพูดเป็นวาทศิลป์บางทีภาคไหนนอกที่นี่ภาคเหนือเปล่าวะเนี่ยนักบวชพูดมาที่เป็นวาทศิลป์วาทศิลป์เหมือนกับนักปราชญ์มากนักบวชจะแก่อ่อนแก่หนุ่มแค่ไหนก็ไม่รู้แหละนะวันนี้อยู่ที่แถวไหนไม่รู้นะครับภาคใต้มีไหมภาคใต้ในสุดนราธิวาสมีไหมเนี่ยสงขลามีไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกอุบลมีไหมตะวันออกสุดๆตราดมีไหมตะวันตกราชบุรีมีไหมกาญจนบุรีมีหรือเปล่าแม่ฮ่องสอนมีไหมภาคเหนือเชียงรายมีไหมประมาณนั้นที่ว่าเอ่ยถึงนักบวชวาทศิลป์นะเคยแผ่พังผ่านในการแสดงธรรมรู้จักแผ่บางพานไหมโอ้โหพอเวลาหนึ่งแท่นธรรมะฉันแหละประมาณหนึ่งไม่มีสองแหละทุกคนห้ามหือประมาณยิ่งใหญ่มีความรู้มีอะไรต่างวาทศิลป์เนี่ยหวาดล้อมมันโอ้โหเก่งนะนะเก่งนะเก่งนะดีไม่ดีก็เก่งเอามาเก่งบรรยายธรรมะธรรมโมหัวโตก้นปอดเก่งหมดทุกเรื่องนะธรรมะขึ้นออกธรรมะ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 สารพัดธรรมะแต่พระธรรมไม่ค่อยได้ยินสังเกตไหมครับนักบวชไม่ค่อยได้พูดคำว่าพระธรรมยกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีธรรมะธรรมะธรรมะสังเกตไหมครับมีแต่ท่านพุทธทาสพูดคำว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมถ้าผมได้ยินฟังชัดมีแต่ท่านพุทธทาสพูดคำเนี่ยพระพุทธรูปบังพระธรรมมีคำว่าพระธรรมนะนอกนั้นก็ธรรมะธรรมะธรรมะปฏิบัติธรรมแค่นะเอาเป็นว่ามีบทบาทใหญ่โตมานะนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีสารพัดนะโอ้โหมีบทบาททางสังคมมากเดินไปไหนก็มีโอ้โหราพนาศูนย์หมดสังคมมีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมากได้รับลาภยศสรรเสริญจนลืมตัวโอ้โหมีทั้งลาภทั้งก้อยมาเลยเนี่ยได้ลาภทั้งยศปฐาบรรดาศักดิ์นั่นนะครับเห็นไหมโอ้โหสรรเสริญกันทั่วอาณาบริบาลไหนก็มีสรรเสริญกันโอ้โหตายพอเวลาจะไปทีเนี่ยเดินประกาศข่าวสารอย่างเดียวโอ้โหเต็มเลย
รู้จักจิ้งเขียวไหมครับจิ้งเขียวคืออะไรจิ้งเขียวนะเวลาเขาจะไปเทศกันเนี่ยโอ้โหผู้คนนี่หลั่งไหลกันมากมายกายกองจิ้งเขียวที่ไหนเนาะแถวๆกาญจนบุรีนะท่านลีจงลีเจียรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมเนี่ย ประมาณ15-20ปีมาแล้วดีกว่าเกินกว่าใช่ไหมอันนั้น15-20ปี25ปีได้นะครับแล้วก็จะไปไหนนะประชาชนมันไปก่อนแล้วนะยกหูโทรศัพท์จะไปเชียงใหม่ฮัลโหลไปไหนนู่นไปหัวหน้าสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เออพรุ่งนี้อาตมาจะไปเทศนะเรียกว่าวันอีก2วันต่อไปนี้อาตมาจะไปเทศที่นู่นนี่นั่นบอกสถานที่บอกวันเวลาสถานที่เสร็จสรรพประกาศไปเลยทางวิทยุทางทีวีออกข่าวสารนะพอฝั่งนี้ไปก็โหจัดรองรับใหญ่โตบโหราณตะการตาเลยนั่นแหละฮะผู้ที่มีวาทศิลป์โอเคนะครับผู้คนห้อมล้อมกันมากมายก่อนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทีอ้าวแถวๆจะเป็นคลอง8คลอง9คลอง10คลองหลายหลายคลองก็ตามทีมันเป็นรูปแบบนั้นงงไหมเนี่ยไม่งงนะเอออยู่กับลุงงงได้ไงมีแต่เข้าใจอย่างเดียวสิครับแมนบอกทีนี้มีประชาชนให้ความเคารพถือเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งลืมตนลืมตัวเลยโอ้ลืมตัวใหญ่เลยแล้วครับคนตายไปเมื่อวานเนี่ยตายเมื่อ2 วันถามว่าไอ้คนนั้นน่ะที่มันเป็นอะไรเจ้าใหญ่นายโตก็เจ้าของเทคโนโลยีชั้นหนึ่งของโลกมันชื่ออะไรไม่รู้ตายไปเมื่อเดือนที่แล้วถามว่านาที่นี่เป็นไหนอ้าวอยู่เทวดาชั้นอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหส่องเห็นเทวดาตาทิพย์เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นงงไหมเนี่ยไม่งงนะโถ นั่นแหละก็เรียกว่านั่นแหละทำนองนั่นแหละโอเคไหมลืมตัวหลงตัวก็สุดแท้แต่เถอะจริงก็เพราะข้าผ้ากาสาวพัดนี่แหละครับมันทำให้ก็คือศักยภาพของพระพุทธเจ้าคือผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองนี่แหละครับเวลาถูกห่มถูกห่อแล้วเนี่ยคนในที่ไม่รู้ตัวว่าจริงแท้แน่นอนอะไรทำนองนี้ก็จะหลงกระแสไปซะทั้งหมดถ้าหากว่ายุคสมัยก่อนใช่ไหมลุงผมมั่นฟั่นใช่ไหมผมมั่นฟั่นเสาสิงอย่างเงี้ยหลวงปู่ชอบอย่างเงี้ยหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเห็นไหมถ้าเราถอยหลังมายังรุ่นนั้นแล้วก็เขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่ป่ะรุ่นหลังมานี่รุ่นเทคโนโลยีมาเนี่ยโอ้โหกระพือกันมากมายกายกองใช่ป่ะพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งมีคนติดตามมากก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นใน YouTube นั่นหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็พยายามหาไปครับเยอะแยะไปปากหวานเข้าไปนั่นแหละหวานเดี๋ยวมันจะพื้นนั่นแหละครับนึกออกไหมครับวาทศิลป์วาทศิลป์ก็เรียกปากหวานโอ้ผู้ที่ก็ยกนู่นนี่นั่นใส่เข้ามาหน่อยโอ้มีความเชื่อถือแม่นเลยนะปริญญาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ว่าพอได้ไหมครับอะไรก็สู้หลวงปู่ดูไม่ได้หรอกจริงใช่ไหมก็เป็นตัวอย่างหลวงพ่ออภิสีอย่างนี้เป็นต้นในของแท้ๆเขารู้ไหมใช่ไหมหลวงพ่ออภิสีอย่างเงี้ยใครเถียงลุงอยู่เนี่ยนะรุ่นนั้นเขาอยู่อย่างสมถะโอ้โหโคตรสมถะเลยมีก็กินไม่มีก็แล้วไปใครทำใหม่อ่ะเงี้ยนะไม่โอดไม่ครวญเลยนะใช่ไหมไม่ได้หาอะไรที่จะมาทำให้ตัวเองมีความสุขหาเหวอะไรเลยง่ายๆโอเคไหมพอนึกออกไหมเต้เปรียบเทียบให้ฟังโอ้ยพี่ก็หลงกระแสจนกระทั่งเกินไปหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับเอาล่ะครับหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญไงหลวงพ่อศรีนี่ไม่มีทางเลยวะแข็งมากหลวงพ่อศรีหลวงพ่อโอภาษีนี่แข็งมากเลยครับใครจะมาทางทานแบงค์พันจะอายุนั้นไม่มีแบงค์พันหรอกไม่รู้มาหอบไปก็โยนใส่แม่งกองไฟไปเลยแน่จริงเอาเปล่าเอากูกูเป็นกิจสบาน
พูดใส่ปากผมก็ไม่ได้สู้ไปบ้ามลูกเดียวก็ไม่ได้หลวงพ่อภาษีเอากับท่านไปเห็นไหมกวนว่าลูกเดียวโดยสบายเลยเอาว่าอยู่ได้ทั้งวันสนใจหรอกเงินขนาดนี้เถอะว่าก็โยนใส่กองไฟแล้วก็ดีทำโอ้โหอุตส่าห์ทำบุญนอบน้อมเต็มที่แล้วโอ้ยโยนิโสมนสิการเต็มที่เลยทั้งกายทั้งใจนอบน้อมเต็มที่อ่อนน้อมพอรับเสร็จก็โยนใส่กองไฟ เสียดายเหรอมึงเสียดายมึงให้กูมันทำหาทำไมวะอะไรทำเพราะฉะนั้นให้ไปแล้วอย่าไปเสียดายครับนะครับถ้าให้ถูกคนนะทำบุญเนี่ยถ้าถูกผู้ถูกคนจริงๆนะฮะอย่าไปเสียดายนะครับนะครับจำให้หน่อยคำนี้ลุงพูดเสมอว่าทำบุญนะยุคสมัยนี้ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนโอเคนะแล้วจะได้บุญถูกที่ถูกคนที่ไหนวะมันคนไหนโว้ยอย่างเงี้ยไม่รู้ท่านตาถึงก็รู้เองก็แล้วกันนะตาถึงใจถึงก็จะรู้เองถ้าตาไม่ถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงแปลว่าไม่เข้าใจถ้าตาถึงโอ้โหดวงตาเห็นธรรมอะไรก็ทำเนี่ยก็จะรู้ว่าผู้เขามีสิ่งนี้เขาจะฉายประกายให้เขาให้เขาเห็นคนเขามีสิ่งนี้นะเขาจะมีศักยภาพส่วนตัวเขาฉายประกายทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นให้ท่านเห็นเองโอเคไหมครับงงไหมเนี่ยไม่งงนะเขาจะฉายประกายให้ท่านแม้ว่าท่านจะอยู่ในที่หลับหรือจะตื่นท่านก็จะรู้ของท่านเองของแท้เป็นอย่างนั้นไหมเอาละถูกสันสันจนเกลือไม่มีปัญญารักษาใจไม่มีความเฉลียวไม่มีความฉลาดจึงขาดการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยให้ไปสัมผัสรูปรสกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะจึงทำให้ใจเกิดอัตถารมณ์เกิดอารมณ์สินะอัตถารมณ์แปลว่าโอ้ยให้ลุงแปลลุงก็แย่สิครับนะฟังดีนะฮะให้เกิดอัตถารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกาเมสุมิจฉาจาระกามคุณทั้งห้านั่นแหละตัวเอ้ยก็คืออายตนะห้านั่นแหละเนื้อหลงเสียงกลิ่นเสียงอะไรกามคุณนั่นนะรู้จักคำว่าอัตถารมณ์ไหมเนี่ยมันคืออารมณ์ทั้งห้านั่นแหละที่มันเกิดจากการได้ยินเกิดจากการได้เห็นเกิดจากการได้ดมเกิดจากการได้กินเกิดจากการสัมผัสส่วนนู้นส่วนเว้าอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวเนี่ยหลงเขาเรียกว่ารวมแล้วหลงจ้วงเขาเรียกว่ากามคุณโอเคไหมหลงโลภโกรธสารพัดครับนะมีความกำหนัดมีความกำหนัดเป็นหกจะเป็นจะตายประมาณนั้นหรือเปล่าเสร็จแล้วไอ้เจ้าเขียนน้อยที่ว่าได้มองเห็นช่องหัวเขาให้เขียนน้อยมองเห็นงูเห่าหลังจากคาบงูเห่าตัวแล้วก็เห็นช่องงูเห่าที่ว่าจึงได้วางแผนหว่านล้อมด้วยมายาสาไถนานาประการวางแผนเขาว่าวางแผนหมายความว่าจับผิดงูเห่ามันฉกซ้ายโสขวาอะไรต่างๆนะงูเห่าเนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีความจ้องหองโอเคไหมครับเพราะมันหลงอะไรหลงเพราะมันมีอัตถารมณ์หลงกรรมคุณทั้งสี่ทั้งห้าที่ว่านั้นแหละตามืดตาบอดตามัวไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่คำนึงธรรมไม่ถึงว่าไอการที่มาบวชนี่นะรู้จักศักยภาพของพระพุทธเจ้าน้อยจนเกินไปทั้งนั้นเนี่ยมึงอาศัยพวกมึงอาศัยบารมีกูทั้งนั้นแหละประมาณนะ พระพุทธเจ้ามองไปล่วงหน้า5,000 ปีหรือว่านี่มันเพิ่ง2,000 กว่าปีเองนะเนี่ยก็เลยรู้ว่าเขาเท่าแค่ถึงพุทธกาลก็ตีแตกตัดตกที่มันใช่แน่จริงพระพุทธเจ้านะเสร็จแล้วก็ว่าแล้วนะฮะเจ้าเขียนน้อยแต่ว่าเนี่ยวางแผนประกาศมีคำหวานอันหยดย้อยหยาดเยิ้มเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลแปลว่าคล้ายๆกับถ้ายุคสมัยนี้เขาเรียกว่าล่อซื้อนะล่อซื้อยาโอเคไหมครับ
มันสมัยนี้ล่อซื้อยาเห็นไหมนะหลอกล่อหลอกเสือออกจากถ้ำนึกไหมครับมันต้องมีอะไรล่ะมีกิริยาหรือมันเสียแสร้งแกล้งโถแกล้งทำให้ดีหยดย่อยเยอะๆหยาดเยอะไงก็ได้นะแต่งหน้าทาเล็บอะไรว่าไปนะใช่ไหมเกี่ยวพาราสีนู่นนี่นั่นนะชโลมจะอาบน้ำเคกระโถนให้งูเห่าประมาณนั้นชโลมหัวใจงูเห่าจนหน้ามือจนหน้ามืดนะตาลายหายใจไม่เต็มปอดไอ้เจ้าเขียนไว้ที่ว่าได้จังหวะก็กระโดดคาบกลืนกินกันเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนโยธินบูรณะรู้จักไหมเนี่ยโรงเรียนโยธินบูรณะนาทีนี้ด้วยเสาเข็มก็หายไปไหนก็ไม่รู้รู้จักโรงเรียนโยธินบูรณะไหมครับมันอยู่สี่แยกเกียรติกายอะไรกันเรียบร้อยโรงเรียนโยธินบูรณะ สำนวนลุงเขาลุงอยู่เกียรติกายมาก่อนรู้ดีนะวันนี้เป็นสถานที่ตั้งรัฐสภาเลื่อนทั้งมุมเลยนะตรงนี้โยธินหายว่าไปกับตามวิปัสสนาก็ไม่รู้นะโอเคไหมจบข่าวนะจบข่าวนะก็แปลว่าพวกนักบวชนะนี่พูดลงหน้าใช่ไหมใช่ไหมนะวันนี้ถึงวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมจำเอ้ยพระพุทธเจ้าแน่จริงเลยมันก็มีอยู่แค่นี้ถามว่าจริงไหมในปัจจุบันเนี่ยร่วงมาแล้ว 2,563 ปีลบเอา45ลบเลยนะโยมนะก็ถึงพุทธกาล 2,518 ปีเองใช่ไหมครับมาลบเรียบร้อยเลยเนี่ยแค่ถึงพุทธกาลมา18ปีไม่เกิน20แล้วนะครับที่ว่านะฟังให้ดีครับไอ้ตรงนี้สนใจนะฮะฟังดีนะครับตอนนี้เปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องนะเอาล่ะจะเสริมเติมไม่เฉยนิดนึงเสริมเติมตรงนี้หน่อยว่าทำไมจึงมีบทบาทนั้นไอ้ 2,500 เนี่ยทำไมจึงมีบทบาทนั้น 2,500 500ปีแล้วเรียกว่ากึ่งพุทธกาลพุทธกาลทั้งหมดนี้ทั้งหมด 5,000 ปีนะครับครึ่งหนึ่งมันก็ 2,500 ใช่ไหมครับณนะวันนี้นะฮะบอกเลย 2,518 ปีแปลว่ามันโอเวอร์แลปมา18ปีนะครับโอเวอร์แลป18ปีคำว่าโอเวอร์แลปถ้าเป็น2,500เป๊ะมันก็ชนกันนะมันถึงกันคำว่าโอเวอร์แลปมันเชื่อมกันอย่างเงี้ยดูมือผมเนี่ยมันเชื่อมไหมเชื่อมกันมันเชื่อมกันอย่างนี้อธิบายความนี้ครับเชิญนะฮะฟังให้ดีนะครับตรงนี้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวปฏิปนอย่างดีอย่างชอบทำดีหนีชั่วไปเรื่อยทำดีชั่วมาเรื่อยนะเข้าสู่วาระธรรมของพระเจ้าพระองค์ปัจจุบันเช่นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ฟังครับสมมติว่าเข้าสู่ในระดับที่พระโสดาบันจะได้เป็นยกกำลังสองโสดาบันจะได้เป็นการยกกำลังสองทันทีเลยครับอธิบายยกกำลังหนึ่งก็แปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางของพระเจ้าที่วางไว้ในแนวทางเนี่ยได้มาหนึ่งแล้วส่วนตัวสองเนี่ยมาจากไหนนี่มาจากนี่มาจากที่ไกลครับมาจากสิบอกสงไขแสนมหากับภาษาลุงนะครับมาจากเนี่ยสิบหกอสงไขสิบหกอสงไขแสนมหากับมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์อนาคตนะแผ่รังสีแผ่ภาษาออกมาเชื่อมโยงให้เป็นรางวัลเลยนะครับเป็นรางวัลสำหรับผู้บรรลุธรรมระดับโสดาบันจึงมีความเก่งกล้ามากกว่าเป็นทวีคูณจำเลยครับมันเหมือนกับถ้าเป็นการสอบเรียนหนังสือเนาะเลื่อนชั้นคะแนนได้พอแล้วก็เลื่อนชั้นได้เลยไม่ต้องไปรอสิ้นปีเลื่อนชั้นข้ามชั้นเลยแบบเดียวกันครับเนี่ยภาษาลุงอธิบายความเนี่ยโอเคไหมถ้าหาความรู้บริหารปุ๊บได้ยกกำลังสองทันทีอธิบายความถ้าได้อรหันต์นะฮะถ้าสมมติว่าได้ในระดับปัญญาวิมุตติ
ได้เจโตวิมุตติพร้อมเลยครับผมยกกำลังสองให้เจโตเลยเป๊ะเลยเชี่ยชั่วช้าเลยฮะภาษาลุงหอกถ้าผิดก็ปล่อยทิ้งน้ำไปนะถ้าถูกบุญหูของท่านเองถ้าลุงพูดผิดนอกจากปล่อยทิ้งน้ำในอากาศไปลุงขอรับผิดผู้เดียวจบดีไหมครับจบตรงนี้แหละที่พูดมาทั้งหมดถ้ามันจะผิดขอรับผิดผู้เดียวถ้าไม่มีผิดก็ปล่อยทิ้งน้ำไปก็แล้วกันถ้าท่านคิดว่าโอเป็นบุญหูนะที่ได้ยินภาษาลุงภาษากิ๊กก็จบนะโอเคครับเปลี่ยนเรื่องตะแล่นตะแล่นจบข่าวนะ มันไม่ล่ะบอกแล้วบอกแล้วนะพรุ่งนี้